มาแล้วเห็นตัวเลขคือตกใจมากคือเขาบอก10ปีที่แล้วเนี่ยผู้ลี้ภัยมีจำนวน70ล้านคนเท่ากับประเทศไทยประเทศหนึ่งผ่านมา10ปีเนี่ยตอนนี้มี114ล้านคนกลายเป็นเพิ่มขึ้นปรากฏว่าโลกของเรานี่แย่ลงเรื่อยๆจริงเหรอในขณะที่เทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีก็อดวานซ์เนี่ยมันก้าวกระโดด standard of living ในแต่หลายประเทศเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างมากที่โลกมีการ progress ไปข้างหน้าในฝั่งของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตของคนเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ผมเซอร์ไพรส์มากตรงที่ว่ากลายเป็นว่าคนที่ไม่มีถิ่นฐานอยู่ไม่มีสัญชาติเนี่ยกลายเป็นเกือบจะเท่าตัวกลายเป็นเกือบ2ประเทศไทยแล้วจากตอนแรก10ปีแล้วเท่ากับประเทศไทยประเทศเดียวตอนนี้เท่ากับเกือบ2ประเทศไทยที่ไม่มี identity ส่วนตัวไม่มีถิ่นฐานที่จะอยู่เป็นผู้ลี้ภัยซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่เป็น basic human rights ที่ทุกคนที่เกิดมาในฐานะมนุษย์ทุกคนเนี่ยควรจะมีเนี่ยคือควรจะมีที่พักพิงมีสัญชาติมีชื่อนามสกุลมี identity ส่วนตัวมีประเทศที่เขาอยู่อันนี้คือเป็น basic fundamental human rights ไม่ต่างอะไรกับน้ำหรือไฟหรือ energy ที่ทุกคนเนี่ยต้องเข้าถึงในฐานะมนุษย์คนหนึ่งผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่บริษัทต่างๆเนี่ย theory of the firm มันต้องเปลี่ยนไปไม่ควรจะมองแค่เปิดมาเพื่อทำกำไรให้มันมากที่สุดแต่ทุกอย่างมันไม่ยั่งยืนทุกบริษัทควรจะต้องมี contributive strategy มากยิ่งขึ้นโดยการ allocate สมมติ10%ทุกปี 90% ยังเป็น competitive strategy อยู่แต่ขอ allocate แค่ 10% ทุกปีเนี่ยมาฝั่งของ contributive strategy เพื่อที่จะลงทุนในฝั่งของ people แล้วก็ฝั่งของ planet เพื่อให้โลกของเราเนี่ยมัน sustainable ได้อย่างระยะยาวจริงๆไม่อย่างนั้นสุดท้ายทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดครับ ecosystem เนี่ยมันก็จะกลับมากระทบของพวกเราทุกคนอยู่ดี